ขอเสริมเชิญครับเชิญครับขอเสริมนอกประเด็นนิดหนึ่งผมอยู่ตรงกลางระหว่างเกมกับปืนเพราะว่าผมก็เล่นเกมครับแล้วผมก็มีปืนแล้วต้องขออภัยาไปแล้วนะครับจํานวนค่อนข้างเยอะด้วยแล้วผมอยู่กับปืนตลอด24ชั่วโมงอาชีพขบองผมก็คือมือปืนการขึนไม่ใช่ไม่ใช่ที่เนี่ยพี่เดชานี่เนี่ย ว่าความให้ฝีป่ะติดทุกปีคือผมอยู่กับการสอนยิงปืนนะครับผมอยู่กับการทดสอบปืนคือในอดีตผมผมก่อนจะมาทำสนามยิงปืนเนี่ยผมทำหนังสือปืนนะครับการแทคติกทดสอบปืนครับเดือนหนึ่งสี่ห้ากระบอกติดต่อมายี่สกว่าปีปืนผ่านมือผมเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันกระบอกครับทุกวันนี้ผมก็มีค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นแลวผมก็เล่นเกมด้วยนะครับเมื่อผมเล่นเกมและก็เกมแบทเทิลด้วย แล้วผมก็มีปืนด้วยทําไมผมไม่ไปยิงไขรเขาแล้วครับอืมนะครับเพราะว่าผมถูกสอนมาให้เป็นคนที่มีคุณธรรมครอบครัวผมดีออาจารย์ผมดีสิ่งแวดล้อมผมดีนะครับสิ่งที่ผมกาลังจะเสริมประเด็นนี้ก็คือว่าเรากําลังต้องมองให้ครบทุกมิติเราจะไปโทษปืนอย่าไปโทษเกมอย่าไปโทษนูน่นโทษนี่ครับเราโทษครอบครัวเราก่อน ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของการที่เราจะมีเป็นคนดีหรือไม่ดีเดี๋ยวอยู่ที่ครอบครัวเรานะครับเราจะเป็นอันตักเลงอันตาพาน,นอะไรนี่มันอยู่ที่ครอบครัวครับเราต้องมองมุมมิตินี้ก่อนไม่งั้นเราก็หลงทางครับ okay.